ค่ะสวัสดีค่ะ PPL IDPA ครับนะคะณสนามยิงปืนภูมิพลินค่ะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมกีฬายิงปืนในระบบ IDPA นะคะซึ่งจุดประสงค์ในการแข่งขันในวันนี้นะคะก็เพื่อผลักดันให้นักกีฬาไทยนะคะได้สามารถใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องและปลอดภัยนะคะและสามารถใช้อาวุธปืนที่ถูกกฎหมายนะคะมาแข่งขันกันในวันนี้นะคะในการแข่งขันในวันนี้ค่ะก็จะเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับที่1 นะคะและวันนี้นะคะในการแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันในระดับเทียร์2นะคะซึ่งถือว่ามีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทยนะคะจำนวนนักกีฬาในวันนี้นะคะรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะทั้งหมด245ท่านนะคะที่ร่วมแข่งขันในวันนี้มีทั้งนักกีฬาต่างชาตินักกีฬาไทยนะคะและในวันนี้นะคะก็จะมีบูธต่างๆนะคะมาออกงานในวันนี้เหมือนกันค่ะนอกจากวันนี้นะคะนักกีฬาของเรานะคะจะมาเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วนะคะยังมากอันดับที่หนึ่งนะคะในแถบเอเชียของเราด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์วงการ IDPA บ้านเรานะคะที่มีกิจกรรมในการจัดแข่งขันที่ระดับใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทยนะคะซึ่งโดยสนามยิงปืนภูมิพลแห่งนี้ค่ะ